สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแบบกางเกงนะคะเป็นกางเกงแฟชั่นขา5ส่วนนะคะขาจะไม่ตรงทีเดียวนะคะจะเก็บปลายขานิดหน่อยนะคะมาดูการขีดโค้งในส่วนของขาแล้วก็เราจะขีดยังไงทรงขาของกางเกงตัวนี้จะได้ใส่เวลาเราใส่แล้วจะได้ไม่แลดูเหมือนทรงกระโปรงลงเนาะการสร้างตัวนี้นะคะก็จะใช้ไซส์เล็กสร้างนะคะคือไซส์ M เนาะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เรารู้ว่าเราเป็นคนอ้วนอ่ะนะเพื่อนๆไปดูวิธีสร้างการยื่นเป้านะคะการยื่นเป้ากางเกงเป้าหน้าและเป้าหลังเพื่อนๆไปดูที่ EP 233นะวิธียื่นเป้ากางเกงของคนอ้วนแต่การสร้างทรงเนี้ยทำเหมือนกันนะสัดส่วนนะคะเพื่อนๆขาการบวกหลวมกางเกงตัวนี้สะโพกจะหลวมนิดหน่อยจะแบบใส่สบายสะโพกบวกหลวมบวก2นะคะบวก2นิ้วแล้วค่อยหารนะบวก2แล้วหาร4เลยค่ะเรานำรอบสะโพกของเราบวก2แล้วหาร4นะคะตัวนี้รอบสะโพก36นิ้วบวก2ได้38หาร4ได้ 9.5 จดตัวเลขเอาไว้เอวหาร4จดตัวเลขเอาไว้เลยนะคะตัวนี้เป้าใต้ขอบนะคะการสร้างวัดเป้าใต้ขอบนะคะกำหนดความยาวกางเกงตามที่เราต้องการเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขาเหมือนเดิมวัดนะคะจากริมกระดาษขวามือเราลงมา2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งพอประมาณเราจะเอาไว้เผื่อยื่นขึ้นไปด้านบนนะคะพอประมาณเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะเป็นเส้นนำนะคะเป็นเส้นนำค่ะแล้วเรากำหนดความยาวกางเกงนะคะกำหนดความยาวกางเกงของเรานะคะวัดจากเส้นนี้เป็นเส้นเอวนะเส้นนี้เป็นเส้นเอวเป็นเส้นนำเราต้องการความยาวกางเกงเท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะใช้ความยาวประมาณนี้ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเอวเข่านะคะกำหนดมาเลยเอวเข่าติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไว้เลยนะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้นะคะพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะวัดจากหน้าตัวเรานะคะเพื่อนขาจากหน้าตัวเราออกไป5นิ้วค่ะวัดออกจากหน้าตัวเรา5นิ้วเราขีดเส้นเลยนะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้านะคะเส้นกลางเป้านะคะวัดออกมาเลยค่ะจากหน้าตัวเรา5นิ้วค่ะแล้วตีเส้นลงไปถึงด้านล่างนะคะตีเส้นลงไปถึงด้านล่างเลยค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะในส่วนของการหาเป้านะความยาวเราได้แล้วเนาะเมื่อกี้ก็ทำข้ามขั้นตอนความยาวได้แล้วเข่าเราก็ได้แล้วเป้าหาร2ค่ะวัดเป้าใต้ขอบนะคะหาร2เลยตัวนี้เป้า25ใต้ขอบนะ25หาร2ได้12นิ้วครึ่งวัดจากเส้นเอวนะคะจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าหาร2ค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะยังไม่ต้องใช้นะติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้นะคะวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วค่ะยังไม่ติ๊กเอาไว้นะคะวัดย้อนขึ้นมาจากเส้นเป้าที่เราหาร2ติ๊กเอาไว้นะคะหาร2ค่ะ5นิ้วหาร2คนอ้วนนะคะวิธีหาเป้านะดูที่ EP 233นะคะติ๊กเอาไว้นะคะเส้นที่เราวัดขึ้นมาจากเส้นเป้าที่เราหาร2 5นิ้วขีดเส้นค่ะขีดเส้นออกไปเลยค่ะเราจะได้เราจะเรียกว่าเส้นสะโพกนะคะเส้นนี้เรียกเส้นสะโพกนะคะเส้นที่เราหาร2คือ2นิ้วครึ่งจากเส้นที่เราวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วตรงนี้เราหาร2ขีดเส้นค่ะเส้นนี้นะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าเส้นเป้าลึกเป้าจริงที่เราจะใช้นะคะขีดออกไปแบบนี้เลยค่ะยื่นออกมาถึงด้านหน้าตัวเราให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับเป้าที่เราหาร2นะคะจากเส้นเอววัดลงมาเป้าหาร2ติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้วัดย้อนขึ้นมา5นิ้วนะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกนะคะจากเส้นที่เราวัดขึ้นมา5นิ้วเราหาร2ได้2นิ้วครึ่งขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกหรือเส้นเป้าจริงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาสะโพกนะคะสะโพกบวกหลวมบวก2นะคะสะโพกบวก2หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกจากนะจากเส้นกลางเป้าตรงนี้ออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราหาร4แล้วนะคะบวก2หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้ชิ้นหน้านะชิ้นหน้านะคะขีดเส้น
หาเส้นเป้านะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้เป้ายื่นหน้าตัวนี้จะยื่นอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะกางเกงทรงใส่สบายจากเส้นกลางเป้าตรงนี้วัดออกมา1นิ้วครึ่งค่ะคือการยื่นเป้ายื่นหน้า1นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะต่อมาในส่วนของเอวนะคะเอวด้านหน้านะคะปรับลงจากเส้นเอวลงมาครึ่งนิ้วนะคะปรับลงครึ่งนิ้วปรับเข้าครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้แล้วขีดหาเส้นสะโพกนะคะขีดหาเส้นสะโพกค่ะนี่นะปรับลงครึ่งนิ้วปรับเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะขีดหาเส้นสะโพกยื่นเป้าเราจะโค้งเป้าหน้านะคะตรงเส้นมุมทะแยงตรงนี้ประมาณ2เซนหรือ3กระเบียดนะคะประมาณนี้แล้วเราโค้งเป้าหน้าเลยค่ะนี่นะโค้งเลยนี่ค่ะการโค้งเป้าหน้านะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะมาหาเอวในส่วนของชิ้นหน้านะคะตัวนี้อ่ะด้านหน้าก็จะมีจีบทำจีบหนึ่งนะคะมีอยู่จีบหนึ่งตามแฟชั่นเลยเอาเหมือนแบบเลยนะคะเพราะลูกค้าต้องการแบบนี้นะคะวัดเลยนะคะจากเส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วเนี่ยค่ะเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากจุดนี้ทะแยงแบบนี้นะคะวัดเอียงขึ้นไปหาเส้นเอวนะคะวัดขึ้นไปหาเส้นเอวเลยค่ะเอวหาร4ติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้จากจุดนี้นะติ๊กเอาไว้บวกจีบที่เราจะทําจีบนะคะตัวนี้จะบวกจีบไป1นิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้บวกไป1นิ้วครึ่งจะทําจีบใหญ่ที่1นิ้วครึ่งในส่วนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของชิ้นหน้านะบวกไป1นิ้วครึ่งค่ะนี่เลยนี่ค่ะสําหรับจีบเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําหาหน้าขาเลยทําเส้นกลางขาเนี่ยข้ามขั้นตอนอีกละมาเริ่มเลยนะคะจากจุดนี้จากเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกที่เราวัดออกไปมาหาเส้นเป้ายื่นหน้าวัดว่าได้กี่นิ้วหรือกี่เซนหาร2ค่ะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นหาเส้นปลายขาด้านล่างขีดลงและขีดขึ้นเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขีดขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้เส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนำเวลาเราไปตัดกางเกงจะไม่ทำให้ขากางเกงบิดและเบี้ยวนะคะอันนี้แล้วได้แล้วนะแล้วก็เราทำเอวแล้วเสร็จเรียบร้อยเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาจุดเอาไว้บวกจีบ1นิ้วครึ่งนะคะทีนี้จีบ1นิ้วครึ่งนะคะเราจะแบ่งให้เท่าๆกันนี่นะคะนี่ค่ะเราจะแบ่งให้เท่าๆกัน1นิ้วครึ่งนะเฉลี่ยตรงนี้1นิ้วครึ่งแบ่งออกให้ได้เท่าๆกันนะคะนี่เลยข้างละ3กระเบียดนะคะนี่ค่ะข้างละ3กระเบียดนะคะเกตยาว5นิ้วนะคะตีเส้นนี่ค่ะนะคะโค้งเลยนะคะจากเส้นเอวหาเส้นสะโพกค่ะวางไม้บรรทัดโค้งนะคะเห็นจุดนี้ไหมไม้บรรทัดโค้งเราตรงนี้นะคะให้ระนาบกันเห็นไหมถ้าไม่ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาจนกว่ามันจะได้ระดับนะคะไม้บรรทัดโค้งถ้าเราเอวเล็กนะคะมันก็จะเลื่อนลงแบบนี้ค่ะใช้ส่วนที่โค้งที่สุดนะคะถ้าสําหรับคนเอวเล็กสะโพกใหญ่นะคะถ้าเอวใหญ่สะโพกเล็กเราก็เลื่อนขึ้นมาตรงส่วนนี้นะคะการใช้ไม้บรรทัดโค้งนะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงนะคะทําเหมือนกันค่ะคิดเลยนะคะนี่เลยเขาจะตกพอดีของเขานะเรียบร้อยนะในส่วนของจีบตรงนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวภาพเลยนะคะเพื่อนค่ะตัวนี้ก็จะช้านิดหนึ่งนะคะเพราะเป็นกางเกงของลูกค้าก็ไม่ต้องการให้เขาผิดพลาดนี่ค่ะภาพเข้าไปแล้วเราก็แต่งเส้นเอวซะนี่ค่ะนี่ค่ะ
ขีดแต่งเส้นเอวนะคะจริงๆแล้วจีบตรงนี้เราจะตียาวลงหาเส้นสะโพกก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เย็บตายอยู่แล้วอันนี้นะเราตีลงมาหาเส้นสะโพกเลยก็ได้นะคะนี่ตีแบบนี้นะนี่ค่ะตีลงมาหาเส้นสะโพกเลยก็ได้ก้อยเอาใหม่นะก้อยเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนให้จะได้แลดูเป็นจีจ่าลักษณะนะคะจะได้แลดูเป็นจีจ่าลักษณะอันนี้แค่เป็นแนวทางตีลงมาถึงเส้นสะโพกแค่เป็นแนวทางแค่นั้นนะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะจากเส้นเอววัดลงมาประมาณ1นิ้วนะจากจุดนี้ที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยประมาณ1นิ้วเราจะตัดเกล็ดนี่ค่ะประมาณ1นิ้วแค่นี้ค่ะเราจะเย็บลอกตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือเราจะปล่อยนะคะ1นิ้วค่ะเห็นในหน้าปกไหมมันจะแค่นิดเดียวเองนี่ค่ะเราจะเย็บมาถึงตรงนี้จะเย็บยาวลงมาก็ได้นะเย็บยาวลงมาแล้วเราก็เดินได้ห่างเอาไว้เราก็รีดให้เรียบร้อยแล้วก็ลอกออกเราจะลอกเอาไว้แค่จากเส้นเอวลงมาจากเส้นเอวที่เราขีดแต่งโค้งแล้วเรียบร้อยนะลงมา1นิ้วนะนี่ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของจีบด้านหน้านะคะไม่งงนะไม่งงนะในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะต่อมาจะมาทําชิ้นหลังนะชิ้นหลังก็จะใช้ดินสอสีแดงเนาะนี่ค่ะจากเส้นเป้ายื่นหน้านะคะวัดออกมา2นิ้วครึ่งนะคะของเพื่อนๆคนอ้วน EP 233นะนี่ค่ะจากเป้ายื่นหน้าวัดออกมา2นิ้วครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้นะคะตีตรงไปแบบนี้วัดลงมาจากเส้นนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเหมือนเดิมวัดลงมาครึ่งนิ้วติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้ครึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นนี่ค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะจากเส้นกลางหน้าวัดเข้ามาครึ่งนิ้วค่ะเห็นไหมนี่ค่ะแล้วเราตีเส้นขีดแบบนี้นะคะสีแดงนะคะสีแดงนะคะชิ้นหลังจะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะจากเส้นกลางหน้าที่เราตีเข้ามาครึ่งนิ้ววัดออกไป1นิ้วครึ่งค่ะ1นิ้วครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้แล้วตีเส้นหาเส้นเป้าลึกนะคะชิ้นหน้าจะเป็นเส้นสะโพกนะคะเวลาเราตีเข้ามาอย่าผิดเส้นนะตรงนี้ก็จะพูดบ่อยๆนะตีเส้นแบบนี้นะคะส่วนด้านบนตีขึ้นมาก่อนคร่าวๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเราจะยื่นขึ้นหรือจะปรับลงในส่วนของเป้านะมาโค้งเป้าก่อนเหมือนเดิมนะคะตรงมุมเป้าตรงนี้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันประมาณ2เซนหรือ3กระเบียดนะคะติ๊กเอาไว้วางไม้บรรทัดหมอนกแก้วของเรานะคะนี่วางประมาณนี้นะคะให้เขาได้จังหวะก่อนนะเราค่อยขีดนะคะให้ได้จังหวะก่อนเราค่อยขีดนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้แล้วเรามาเช็คเป้าเลยในการเช็คเป้าเราจะต้องวัดชิ้นหน้าก่อนนะคะเช็คเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเส้นนี้นะตั้งไม้บรรทัดขอโทษค่ะตั้งสายวัดเราแบบนี้นะคะเวลาเราเช็คเป้านะจะได้ง่ายหน่อยเส้นนี้นะคะเส้นที่เราขีดเข้ามาถึงเส้นเดียวที่เราปรับนะคะนี่ค่ะแล้วมาต่อเริ่มของชิ้นหลังวัดบนนะคะวัดบนเลยเป้าเราเท่าไหร่ถึงตรงไหนติ๊กเลยนะตัวนี้ของก้อย25นิ้วถึงตรงนี้ติ๊กเลยของเพื่อนๆถึงไหนติ๊กเลยค่ะติ๊กเลยในส่วนของเป้านะต่อมาสะโพกนะคะสะโพกบวก2หาร4เลยได้เท่าไหร่วัดจากเส้นสีแดงที่เราขีดเข้ามานะคะสะโพกบวก2หาร4ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ก้อยพาทำกางเกงทรงขาสแลกหรือทรงเดฟนะคะตรงนี้ไม่เหมือนกันนะในการบวกสะโพกนะคะอันนี้บวกรวมก่อนแล้วค่อยหารนะหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากจุดนี้นะคะด้านหลังนะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้นะคะเป็นกางเกงทรงหลวมนิดนึงแล้วตีเส้นฉากหาเส้นเป้าลึกค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาเอวหาร4ได้เท่าไหร่แล้วเราวัดจากจุดเป้าตรงนี้ที่เราได้เป้าตรงที่เราขีดติ๊กเอาไว้หาเส้นเอวนะคะ26หาร4ได้ 6.5 วัดเอียงแบบนี้นะคะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังนะบวกเกล็ดตัวนี้จะเย็บด้านหลังเป็นเกล็ดตายนะคะจะเป็นจีบเฉพาะด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเกล็ดตายลูกค้าสั่งให้ใช้แบบเย็บเกล็ดตายไปเลยนะคะถ้าเราจะทำเป็นเกล็ดมีจีบก็ได้แล้วแต่เราแต่อันนี้ลูกค้าเขาสั่งให้ใช้เป็นเกล็ดตายก็ต้องทำให้ตาม
ามที่ลูกค้าสั่งนะบวกเกรดไป1นิ้วนะคะจากจุดนี้แล้วโค้งเส้นเอวหาเส้นสะโพกเลยเนี่ยนี่ค่ะเลื่อนไม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะขึ้นลงให้ได้จังหวะก่อนนะคะนี่ค่ะจนกว่าเขาจะได้เห็นไหมคะนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะนี่เลยให้เข้าบาลานซ์กันนะนี่เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วตีเอียงนะคะเข้าๆตรงจุดนี้ก่อนแล้วจากเส้นที่เราบวกเกล็ดไปแล้วหาเส้นเป้าที่เรายื่นขึ้นมาวัดว่ากี่นิ้วแล้วเราหาร2นะคะวัดว่ากี่นิ้วแล้วเราหาร2เลยนี่ค่ะติ๊กจากจุดนี้มาเท่าไหร่ด้านล่างก็เท่ากันนะคะนี่ค่ะตีเป็นเส้นขนานแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้ชิ้นหลังนะนี่ค่ะเราบวกเกล็ดไป1นิ้วเราแบ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะรวมเป็น1นิ้วนะคะเกล็ดใหญ่อยู่ที่1นิ้วนี่ค่ะเกล็ดยาว4นิ้วนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะคะแล้วตีเลยแบบนี้นะคะสีแดงชิ้นหลังนะคะแล้วเราปรับเส้นเอวนะคะพับเลยพอพับเกล็ดนะคะโค้งเอวเช็คเอวหาร4แล้วได้ไหมตรงจุดนี้ขีดโค้งแต่งเลยนะคะพอเราโค้งแต่งเสร็จแล้วเช็คเอวทุกครั้งนะคะอย่าให้ขาดและให้เกินนะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะงานเราจะได้ไม่ต้องขาดตอนนี่ค่ะเช็คเลยว่าได้ 6.5 ไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนะนี่เลย 6.5 อันนี้ได้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยในการทำส่วนของด้านบนของกางเกงต่อมาในส่วนของขากางเกงนะคะเดี๋ยวก็จะคำนวณให้ดูจากเส้นนี้ชิ้นหน้าก่อนนะเราจะทำในส่วนของชิ้นหน้าก่อนเดี๋ยวก็จะทำให้ดูทีละขั้นตอนนะคะนะคะอันนี้เส้นกลางนะคะเส้นกลางขานี่เลยชิ้นหน้าก่อนนะคะเส้นดินสอก่อนเนาะชิ้นหน้าจากเส้นกลางขาหาเส้นสะโพกว่ากี่นิ้วนะจากจุดนี้มากี่นิ้วนะคะเราก็วัดเลยในส่วนของขานะคะ5นิ้วครึ่งวัดเลยอันนี้คือเส้นตรงนะคะตรงนี้เป็นเส้นตรงนะคะกางเกงตัวนี้ไม่ได้ตรงทีเดียวนะอันนี้เป็นเส้นตรงอันนี้เป็นเส้นตรงนะคะจากเส้นตรงในส่วนของขากางเกงนะคะวัดเข้ามา1นิ้วนะคะวัดเข้ามา1นิ้วจากเส้นตรงนะคะแล้วขีดจากเส้นสะโพกตรงนี้หาเส้นที่เราขีดเข้า1นิ้วนะคะขากางเกงเราจะได้ไม่ตรงทีเดียวหรือเพื่อนๆอยากได้ขาตรงก็แล้วแต่นะแต่ในแบบมันไม่ได้ตรงทีเดียวนะจะเก็บตรงนี้เข้ามาจากจุดนี้วัดไปว่ากี่นิ้วเราก็วัดจากตรงนี้ให้เท่ากันเสร็จปุ๊บอันนี้มันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะวัดเข้ามา1นิ้วแล้วตีเส้นเลยนะอันนี้ในส่วนของขาด้านหลังได้แล้วนะต่อมาในส่วนของขาด้านในของกางเกงชิ้นหน้าอันนี้คือขาด้านในเส้นตรงอันนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นตรงนะนี่ค่ะตรงนี้เป็นเส้นตรงวัดเข้ามา1นิ้วเช่นกันนะคะวัดเข้ามา1นิ้วเช่นกันนะคะแล้วตีเส้นนะคะตีเส้นเลยอันนี้คือขาตัวในนะคะขาชิ้นหน้าด้านในนะคะขีดเส้นตรงตรงนี้จะเป็นเส้นตรงวัดเข้ามา1นิ้วติ๊กขีดเส้นอันนี้ขาของกางเกงชิ้นหน้าได้แล้วนะต่อมาชิ้นหลังทำแบบนี้นะคะชิ้นหลังทำแบบนี้อันนี้เป็นของชิ้นหน้าให้วัดจากชิ้นหน้าตรงขาด้านในของกางเกงนะคะจากชิ้นหน้าวัดออกมา1นิ้วนะคะเพื่อนๆขาวัดออกมา1นิ้วด้านนอกก็เช่นกันจากจุดนี้วัดออกมา1นิ้วนะคะ1นิ้วติ๊กเอาไว้นี่ค่ะตีเส้นชิ้นหลังหาเส้นนี้นี่ค่ะนะในส่วนของขาด้านในของชิ้นหลังใช้ไม้บรรทัดโค้งวางนะคะวางจากนี้แบบนี้เห็นไหมคะเราจะไม่ตีแบบตรงแบบนี้นะนี่ค่ะเราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดตรงตีแบบนี้มันจะแลดูไม่สวยนี่ค่ะเอาโค้งนิดหน่อยเพราะกางเกงไม่ได้กางเกงขาบานนี่ค่ะนี่เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะพอเราตีเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆมือใหม่จะชอบมีปัญหาคือขากางเกงยาวไม่เท่ากันคือส่วนของขาตัวชิ้นหน้าและชิ้นหลังไม่เท่ากัน
แต่ถ้าเป็นช่างเขาจะปล่อยผ่านไปเลยเพราะว่าเวลาเราไปตัดเย็บผ้าตรงนี้จะตกผ้าเฉลียงถูกต้องไหมคะชิ้นหลังและชิ้นหน้าเนี่ยชิ้นด้านไหนที่เขาเหลือที่เขายาวกว่าประมาณครึ่งนิ้วให้ใช้ชิ้นที่ยาวกว่าเอาไว้ด้านล่างตีนผีจะช่วยขยุ่มผ้าส่วนที่เขาเหลือให้พอดีกับด้านบนนะคะแต่ถ้าเพื่อนมือใหม่โอ้ยทำไม่ได้แล้วทำไงมันยาวเกินเช็คแบบนี้นะคะเช็คขาด้านในก่อนนะเช็คขาด้านในก่อนค่ะว่ากี่นิ้วนะคะด้านหลังว่ากี่นิ้วนะคะมันขาดมันเหลือมันเกินไปกี่มากน้อยด้านหลังจะสั้นกว่าด้านหน้าครึ่งนิ้วเพราะว่าเราปรับลงมาแล้วเพื่อนๆก็แก้ปัญหาโดยการปรับขาด้านชิ้นหน้าเนี่ยด้านที่เข้ายาวกว่าครึ่งนิ้วน่ะปรับขึ้นมาเลยเพื่อนๆจะได้เย็บง่ายๆสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นก้อยหรือเป็นช่างท่านอื่นๆเขาจะไม่ปรับเขาจะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเขาจะใช้วิธีเย็บอย่างที่ก้อยบอกให้ใช้ส่วนที่ยาวไว้ด้านล่างเวลาเราไปเย็บนะคะอันนี้เสร็จแล้วในส่วนการหาคำนวณของขากางเกงเป็นกางเกงทรงขา5ส่วนที่ไม่ใช่กางเกงขาตรงทีเดียวนะจะต้องมีการเก็บขาเข้ามานะคะนี่ค่ะหรือเราต้องการกางเกงขากว้างขาบานเท่าไหร่เราสามารถวัดกำหนดของเราเองเลยนะคะในส่วนของขากางเกงนะต่อมากระเป๋าตัวนี้จะเอียงข้างนิดหน่อยชิ้นหน้านะคะจะทำอยู่ที่ชิ้นหน้าวัดจากเส้นข้างสะโพกเข้ามา1นิ้วนะคะนี่ค่ะวัดเข้ามา1นิ้วเลยนี่ค่ะวัดยาวจากเส้นเอวลงมานะคะประมาณ5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วถ้าสะโพกใหญ่ก็6นิ้วนะแล้วก็โค้งแบบนี้เลยนะคะมันขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์นะกระเป๋าเนี่ยนี่ค่ะนี่เลยนี่คือรูปทรงของกระเป๋าสำหรับคนไซส์ปกติก็จะประมาณ5นิ้วครึ่งถ้าเราตัวใหญ่ก็6นิ้วนะคะแล้วก็ขีดโค้งวัดเข้ามา1นิ้วค่ะจากเส้นข้างสะโพกวัดเข้ามา1นิ้วติ๊กเอาไว้วัดจากเส้นเอวลงไป5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วแล้วขีดเส้นเป็นรูปกระเป๋านะคะกระเป๋าเราก็ใช้เส้นนี้เลยเราจะวาดรูปโครงกระเป๋าให้ใช้เส้นกลางตรงนี้นี่ค่ะอันนี้เส้นเป้านี่รูปกระเป๋าแล้วก็แค่โค้งแบบนี้แค่นั้นเองนี่ค่ะเราก็จะได้รูปกระเป๋าแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็กิ้งเข้าออกไปนี่ค่ะรูปทรงของกระเป๋านี่ค่ะก้นกระเป๋าก็จะยาวอย่าให้เกินเส้นเป้านะถ้ายาวมากก็ไม่สวยจะรั้งจะตรึงนะคะในส่วนของซิปนะคะกางเกงตัวนี้เราจะติดซิปหน้าก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะหรือเราจะติดซิปหลังก็ได้แล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะตัวนี้ลูกค้าติดซิปหลังนะคะก็วัดจากเส้นเอวลงมาเลย8นิ้วซิปซ่อนนะคะขีดขอบด้านนอกนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างกางเกงขา5ส่วนทรงแฟชั่นนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไว้ค่ะก้อยลงการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูตามหน้างานที่ก้อยทำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ